ก็มาทำอะไรง่ายๆนะฮะดูตนเองทำง่ายง่ายที่บ้านคุณนะฮะวันนี้ผมจะทำจิ้มจุ่มนะฮะจิ้มจุ่มนั่นเลยนะครับขอเริ่มต้นกันด้วยที่น้ำจิ้มก่อนนะครับน้ำจิ้มผมไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ให้เขาช่วยหั่นกระเทียมทอนนี่ครับมาทานเองทำเองก็คิดเป็นอย่างนี้เลยนะฮะเสร็จแล้วผมมันกลายเป็นแล้วผมก็จะเยาะนี่ครับนี่น้ำมันงาเข้าไปนิดนึงนะครับด้วยก่อนครับเพิ่มครับผมก็จะนี่ครับซอสเรชายังไม่จบครับสูตรของนี่จะมีน้ำจิ้มสุกี้ใส่ไปด้วยตอนนี้นะครับขอบใจก็จะได้แล้วเสียงพี่ยิ้มผู้พับนี่เดือดได้ที่แล้วนะครับน้ำต้มที่ใช้จะกรอบการจิ้มจุ่มนะฮะระยะลดนี่ความร้อนลงมาครับพดๆแล้วนะฮะก็กลับมานะครับที่นี่คือที่ใช้รับทานนะครับพี่ลิ้นนะฮะง่ายๆฮะเราก็เอาน้ำมันงาแต้มไปหน่อยเพื่อให้ได้กลิ่นส่วนน้ำซุปนี่ก็จะน้ำมันงาไปหน่อยนะครับผักเราก็เหมือนเลยอยากรับทานอะไรก็ว่ากันไปนี่นะครับผักกุ้งเอ้ยถั่วงอกนะครับผมจะใส่ถั่วงอกผมจะใส่นี่นะครับเพื่อใบอะไรล่ะโหระพานะฮะผักกาดหอมนะครับผักบุ้งไทยนะครับต้นหอมนะครับขึ้นช่ายเลยใส่ซอยก็จะใส่ไว้ในนี้เลยนะครับนี่ฮะโอ้ยใหญ่อยู่นี่มากกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมมากครับนี่นะฮะโอ้โหได้เลยกลิ่นนะครับนะฮะเนื้ออย่างที่เรียนนะครับสุดยอดของเนื้อไทยก็อยู่ที่ KU Beef นะที่ผมใช้นะครับใช่ผมชอบของเกย์บุ๊กทานเกย์บุ๊กส่วนนี้เป็นส่วนของลิ้นนะส่วนนี้ก็เป็นส่วนของเนื้อแก้วเนื้อน่องแก้วอะไรก็ว่ากันไปนะฮะนี่ครับลิ้นก็ไม่ต้องทำอะไรมากนะฮะลวกทำใส่ไปน้ำเดือดแล้วนะฮะบางคนชอบปิ้งย่างว่าวิธีนี้ไม่เละระหว่างรอนะครับสุกก็คนน้ำจิ้มซะหน่อยให้เข้ากันนะครับสีจะเข้มข้นเดือดๆหน่อยนะฮะน้ำจิ้มของนะครับหอมมากสุดเสร็จนะครับเล่นของเราจิ้มง่ายๆครับที่บ้านคือจิ้มครับนุ่มกรอบนะฮะเปื่อยกลางดีนี่ครับน้ำซุปไลท์นะฮะอร่อยมากจิ้มครับโอ้อร่อยครับขออนุญาตไปรับทานก่อนครับครับคราวนี้ก็ถามว่าจุ่มๆเห็นนี่ทานกับอะไรนี่ครับนี่นะครับจะเอาเส้นขาวนะครับโรยด้วยน้ำมันงานิดหน่อยนะครับหรือกับนี่ครับมาตรฐานไปที่ไหนรับรองไม่ผิดหวังนะครับคือมาตรฐานก็สวยก็ร้อนๆนะครับแค่นี้ก็สุกแล้วครับนะฮะก็ขอให้ทุกท่านสนุกนะครับกับการรับทานในสิ่งที่อาหารที่ชื่นชอบนะครับผมขออนุญาตไปสุขสำราญกับจิ้มจุ่มมื้อนี้ของผมก่อนครับสวัสดีครับ